มีคำถามมาว่าโบท็อกแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันยังไงวันนี้หมอมีคำตอบครับสวัสดีครับหมอเอสวอนคลินิกนะครับตัวแรกที่หมอจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือตัวของเอสท็อกนะครับเอสท็อกเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวสำหรับคนที่ยังลังเลนะครับว่าผลลัพธ์ของโบท็อกจะเป็นยังไงเนาะเอสท็อกก็เป็นตัวที่ราคาไม่แรงนะครับแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานผ่านอย.นะครับทั้งประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยเลยตัวต่อไปที่จะพูดถึงนะครับก็จะเป็นตัวของนาโบตะนะครับเป็นโบท็อกสัญชาติเกาหลีเช่นเดียวกับเอสท็อกแต่ว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตรงที่ตัวนาโบตะเนี่ยจะเป็นโบท็อกที่มีความบริสุทธิ์ที่สูงกว่าผ่านทั้งอย.ของเกาหลีแล้วก็อย.ของไทยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะอยู่ได้นานกว่าตัวของเอสท็อกเล็กน้อยได้ผลลัพธ์ที่มีความเป็นธรรมชาติมากกว่าครับเรามาต่อที่โบท็อกสัญชาติอเมริกันนะครับผมก็คืออัลเลแกนนั่นเองตัวอัลเลแกนเนี่ยก็เป็นโบท็อกที่เรียกว่าเป็นตัวออริจินอลนะครับเป็นโบท็อกตัวแรกของโลกแล้วเขาก็ยังมีการพัฒนามีงานวิจัยต่อเนื่องเป็นโบท็อกที่ได้มาตรฐานนะครับผ่านอย.ของ USFDA หรืออย.ของอเมริกาอย.ของเกาหลีและอย.ของไทยครับมาถึงโบเจนใหม่นะครับคือซีโอมินโบท็อกสัญชาติเยอรมนีก็จะเป็นโบท็อกที่มีความบริสุทธิ์สูงที่สุดนะครับก็คือไม่มีโปรตีนอื่นเจือปนเลยนะครับเรียกว่าเป็นเพียวโบท็อกเลยนะครับโบท็อกซีโอมินเนี่ยก็จะมีจุดเด่นตรงที่มีโอกาสในการดื้อโบท็อกน้อยที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องของระยะเวลาในการออกฤทธิ์นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนเป็นเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการดูแลตัวเองนะครับใครมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษาหมอนะครับเชิญที่สวอนคลินิกได้เลยครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องแชทหรือ Line @@sowonclinic มีแอดนำหน้าด้วยนะ